www.gmailschool.com ใช่ไหมแนะนำวิธีการใช้ Splitter Screen นะฮะของฟรีของฟรีโหลดมาแล้วเดี๋ยวใช้ไม่เป็นนะฮะคราวนี้เราก็มาดูวิธีใช้กันอยู่ในช่อง Generator นะฮะอยู่ในช่อง Generator แล้วอยู่ใน Split Screen ถ้าเป็นโปรแกรมใหม่ช่อง Generator จะอยู่บนนี้นะฮะแล้วก็ Split Screen อยู่ตรงนี้วิธีใช้ก็คือคลิกตรงนี้กด E คลิกตรงนี้กด E คลิกตรงนี้กด E นะฮะมันก็จะมากองอยู่ตรงนี้พอมากองอยู่ตรงนี้อันนี้เรามาใช้3อันนี้เลยแล้วก็คลิกตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เลือกมาที่ภาพเรามาดูฮะเดี๋ยวเรามาใส่ภาพตรงกลางก่อนกลางเราก็มาเลือกภาพตรงกลางตรงนี้อันนี้มันจะเขียนว่า middle นะฮะ middle position นี่คือภาพตรงกลางเสร็จแล้วเราก็เลือกรูปไว้แล้วก็มาคลิกที่ภาพนี้นะฮะมันก็จะขึ้นมาฮะแล้วก็ apply รูปขึ้นมาแล้วฮะนี่แล้วก็กลับมาคลิกตรงนี้ต่อแล้วก็มาดูด้านซ้ายแล้วก็คลิกด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายอ่ะ